ค่ะวันนี้นะคะใครจะมาทำกันสวัสดีIllamasqua นะคะก็เป็นเมคอัพแบรนด์ที่ไม่มีขายในไทยซึ่งใครก็ไปหามาเล่นดูนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าได้ยินว่าของเขาดีของเขาเลิศเราก็เลยต้องไปหามาลองนะคะก็วันนี้อย่างที่ไซได้เขียนบล็อกไปแล้วก็คือไซมีทั้งหมดมี ILLAMASQUA Powder Blusher นะคะมี5สีแล้วก็ส่วนแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเพียวพิกเมนต์อีกสีนึงชื่อฟูเลเล่มั้งอะไรฟูโลเล่อะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าแต่ละสีเวลาที่เห็นอยู่บนมือจริงๆจะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะสีแรกนะคะที่ไซจะเอามาให้ดูก็คือเดี๋ยวแล้วให้ดูตลับกันก่อนนี่นะคะก็แพ็กเกจจิ้งเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะแล้วพอเอาออกมาก็จะมีเจ้าตัวบลัชนะคะก็หน้าตาแบบนี้แล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะก็ค่อนข้างเบาแล้วก็ดูเหมือนจะแบบว่ากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกสักหน่อยนะคะบัตรของ ILLAMASQUA ที่ทายซื้อมาก็คือจะเป็นบัตรที่ไม่มีชิมเมอร์เลยนะคะเป็นเนื้อแมททั้งหมดก็อันนี้เป็นสีแรกที่จะนำเสนออันนี้ตัวนี้ชื่อสีว่า Tremble นะคะก็เป็นสีที่ใส่ท่าอยู่นี่เลยด้วยนะคะคือใส่มันเป็นสีชมพูน่ารักมากๆนี่เดี๋ยวจะลองตามทีนิ้วให้ดูก็ถ้าอยู่ที่แขนของเราต่อไปเป็นสีที่มีชื่อว่า Lover ค่ะเป็นสีโทน Apricot จะเป็น Light Apricot เห็นไหมเอ่ยจะได้สีประมาณนี้นะคะค่ะแล้วสีต่อไปนะคะมีชื่อว่าสี Hussy ค่ะเป็นสีชมพูนะคะเป็นเหมือนฮอตพิงค์ประมาณนี้เห็นไหมสีนี้นะคะสีต่อไปเป็นสีที่ชื่อว่าเคทีค่ะเป็นชมพูเบบี้พิงค์ก็ว่ามีแบบเหมือนมีสีอะไรแหละอยู่ด้วยนะคะชื่อว่า Excite นะคะก็จะเป็นโทน Apricot เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น Apricot ที่เป็นสีเข้มกว่า Lover นะคะสีนี้นี่แหละค่ะปัดให้ดูทั้งหมด5สีเลยก็จะได้สีประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้คือให้ดูยังไงดีอันแรกนะคะฝั่งนี้คือ Tremble นะคะส่วนอันนี้คือ Lover อันนี้คือ Hussy อันนี้คือ Katie นะคะแล้วก็อันนี้คือ Excite ค่ะทั้งหมดจะเป็น Matte Finish หมดเลยนะคะก็จะได้สีประมาณนี้ถ้าอยู่กับคนสีผิวคล้ายๆซานะคะคือว่าถ้าสมมติว่าหาดูรีวิวใน Google นะคะก็จะเจอแต่ว่าสาวส่วนใหญ่แล้วเลยนะคะจะเป็นสาวผิวสีซะมากกว่าที่ซื้อมาว่าพิกเมนต์เนี่ยค่อนข้างจัดแล้วก็สีค่อนข้างจะโดดเด่นนิดนึงก็ส่วนวันนี้ที่ใส่ทา Tremble ก็คือใช่ว่ามันน่ารักมากๆเลยคือพิกเมนต์สีจัดจริงๆแล้วก็เนื้อบลัชไม่ได้แข็งมากก็คือพอแป้งแต้มลงไปสีก็จะติดแป้งขึ้นมานะคะก็พอเราปัดๆแล้วก็เกลี่ยๆนิดนึงก็จะได้สีที่แบบดูนวลตาแล้วก็แบบน่ารักมากๆอะค่ะก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็ถ้าถามว่าเมสสีดีไหมดีมากแล้วก็ติดทนไหมติดทนมากเพราะวันนี้ใส่ออกไปตั้งแต่บ่ายสามนะคะแล้วกลับเข้ามาที่บ้าน5 ทุ่มก็คือยังอยู่เหมือนเดิมคือแบบ
สีติดทนเยี่ยมมากๆค่ะแล้วก็เนื้อสีที่ไหมละเอียดไหมต้องบอกว่าละเอียดแล้วก็นุ่มโอเคมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบรัชหนึ่งยี่ห้อที่สำหรับคนที่ชอบลุคแมทน่าจะชอบกันนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนละค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ Feeling fancy free.